กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศระหว่างวันที่19ถึง20กุมภาพ,พันธ์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้ในช่วงวันที่21ถึง24กุมภาพันธ์บริเวณประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง2-4อ,องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขณะที่จังหวัดอุทัยธานีพบว่ามีสภาพอากาศแปรปรวนหลายพื้นที่โดยกลางวันจะมีอากาศร้อนอบอ้าวแต่ในช่วงเวลากลางคืนจนถึงเช้าจะมีอากาศเย็นและมีหมอกลงจัดปกคลุมเช่นที่ตำบลหน,นองนางนวลอำเภอหนองฉางเช้าวันนี้อากาศหนาวเย็นฉับพลันประชาชนต้องสวมใส่เสื้อกันหนาวโดยเฉพาะนักเรียนและประชาชนที่เดินทางออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้า